เออมันดีมากเลยเราคิดมาแล้วว่ามันสวยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอยตี้เซฟๆครับก็คือวันนี้เราจะมาทำคลิปแบบว่า how to เปลี่ยนตัวเองจากแบบแย่ๆเลยแล้วก็มาให้ดูดีแบบเกาหลีโคเรียดูสตรีทแบบดูแบบดูเก๋ขึ้นมาเลยสำหรับผู้ชายเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูป before กับ after ไว้ให้ตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็น before ฝั่งนี้จะเป็น after จะขึ้นให้อย่างละ3รูปเนาะก็คือเป็นรูปตัวเราที่ลองใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนแปลงเป็น before กับ after ว่าแบบเออเริ่มแรกอะเราเคยเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เรามาเป็นอย่างนี้แล้วเนาะก็คือเราก็แอบจดพอดไว้ในแบบ iPad เพราะมันมีแบบหัวข้อเยอะมากใช่ไหมเริ่มแรกก็คือดูแลผิวหน้าตัวเองก็คือเริ่มแรกคือเราอะจะต้องดูแลบำรุงผิวหน้าตัวเองทาครีมทามอยส์เจอไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นก็คือหลายคนคิดว่าแบบหน้าแบบมันแล้วแบบเพิ่มความชุ่มชื้นทำไมอะไรเงี้ยก็คือหน้าต้องเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปมันจะลดการสร้างน้ำมันลงเนาะแล้วก็ทาครีมกันแดดลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วก็ลดรอยเหี่ยวย่นที่จะมาก่อนวัยนะครับก็ลองดูแล้วก็ทาครีมแอนตี้เอจจิ้งไว้ก่อนที่จะถึงวัยที่แบบเราต้องแอนตี้คือเราป้องกันไว้ดีกว่าเรามานั่งแก้ตอนหลังเนาะแล้วก็ข้อ2หาสไตล์การแต่งตัวที่เหมาะกับตัวเองก็คือหาว่าแบบเออเราอะเราก็ลองไปลองดูแบบเลยว่าแบบเออมีสตรีทแบนด์มีสตรีทโคเรียหรือเป็นเกาหลีเป็นแบบแต่งเยอะฮิปฮอปอะไรเงี้ยก็ลองแต่งดูหรือว่าลองดูรูปในเน็ตว่าแบบเออชอบแบบไหนแล้วก็ลองแต่งดูแล้วถ้าแบบไหนแมทช์กับเรามากที่สุดก็แต่งแบบนั้นแล้วก็ต่อไปเวลาซื้อเสื้อผ้าครับก็คือเราต้องแบบอะแดปอะก็คือการที่แบบสมมติเราเลื่อนในเน็ตปุ๊บปุ๊บเจอว่าอุ๊ยร้านนี้เสื้อตัวนี้สวยได้แบบเขาใส่กางเกงอย่างนี้อย่างนี้เราก็ดูแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในการที่จะซื้อเสื้อร้านนี้ที่เราชอบอะมาแล้วก็มาหาจริงๆแล้วเออกางเกงขาสั้นสีกับสีแบบสีครีมแบบนี้เรามีไหมก็เรามาแมทช์กันว่าเออแบบแมทช์คล้ายๆนายแบบอย่างเงี้ยมันก็จะได้ลุคที่ออกมาดูดีเพราะว่าทั้งพวกร้านพวกแบบนายแบบอะไรเงี้ยเขาก็จัดชุดมาที่เป็นเซ็ตที่ดูดีแล้วเนาะไม่คือเดี๋ยวพอเราหาชุดที่แมทช์กันได้ใช่ป่ะหรือถ้าเราหาไม่ได้จริงๆอะเราก็ลองหาที่ใกล้เคียงหรือเราลองคิดแบบเองก็ได้ว่าอ่ะสมมติเสื้อขาวตัวนี้ถ้าเราใส่กางเกงดำสแล็คที่มีที่บ้านเนี่ยมันจะดูเป็นยังไงก็ลองแต่งดูเออได้รู้ว่าแบบเออแต่งอย่างนี้ดีหรือว่าถ้าเราชอบแบบเออใส่เสื้อโค้ทเสื้อคลุมหน่อยนิดนึงแล้วก็แบบใส่เสื้อยืดไว้ข้างในใส่กางเกงแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบเก๋ๆหรือใส่เป็นรองเท้าแตะอะไรเงี้ยก็ลองลุคหลายๆลุคดูว่าแบบเออเราเหมาะกับลุคไหนแล้วแบบการที่ซื้อเสื้อผ้าร้านนี้มาแล้วมาอะแดปใส่กับอีกร้านนึงหรือซื้อเสื้อผ้าร้านนี้มาอะแดปกับของที่มีที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราประหยัดงบแล้วก็ทำให้เราดูดีได้นะครับข้อต่อไปก็คือกินอาหารที่ดีขึ้นกินอาหารสุขภาพกินผักดื่มน้ำมะเขือเทศอะไรเงี้ยให้แก้มแบบมีเลือดฝาดอะไรอย่างงี้เนาะก็คือเราควรกินอาหารดีๆด้วยมันก็เป็นหนึ่งข้อที่ช่วยไม่ใช่แค่ทาครีมโบกๆลงไปก็ต้องกินอาหารดีๆด้วยแล้วก็เริ่มหาแนวทางถ่ายรูปเรฟเฟรนซ์การถ่ายรูปสมมติว่าเราอยากถ่ายแบบเกาหลีเงี้ยเราก็ไปดูแบบพวกดาราเกาหลีหรือว่าแบบเน็ตไอดอลเกาหลีว่าเออผู้ชายเขาถ่ายรูปยังไงแบบโพสเผลอโพสอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็จะได้ทำตามแล้วเอามาเป็นแนวทางในการถ่ายรูปต่อๆไปของเราแบบเออถ้าเราแบบเผลอแบบนั่งที่ร้านกาแฟทำเป็นถือกาแฟแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต่อไปก็แต่งรูปการแต่งรูปนี่ก็สำคัญเหมือนกันหนึ่งข้อที่สำคัญเลยก็คือการแต่งรูปคือเวลาเราไปคาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วปุ๊บเสร็จแล้วเราเอารูปมาดูแล้วเออทำไมตรงนี้มันมืดเราก็ลองปรับดูว่าเออตรงนี้ให้มันสว่างขึ้นให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้แบบโดยการแบบใช้แอปส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็เป็น Adobe Lightroom CC เนาะในโทรศัพท์ก็คืออันนั้นปรับได้หลายอย่างมากคอนทราสต์ปรับแบบแสงไลท์อะไรเงี้ยปรับโทนสีจะเหลืองเป็นฟ้าล่างให้เหลืองมากเราชอบโทนฟ้าก็ปรับเป็นโทนฟ้าอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้าอะไรแบบขาวฟ้ามากอยากปรับให้มันอมเหลืองนิดนึงแบบที่ชอบก็ทำได้เหมือนกันคือมันทำได้หลายแบบมากก็ลองไปใช้กันดูนะครับเวลาลงรูปใน IG อ่ะเราก็ลองใช้แอปที่ชื่อว่าแอปอันอึมอะ UNUM เดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้ก็คือมันเป็นแอปที่ช่วยจัดเรียงแบบใน IG ว่าเออถ้าเราลงรูปนี้รูปนี้เราลองเอารูปมาวางเรียงกันแบบเออถ้าวางรูปอย่างนี้มันจะสวยไหมมันจะเป็นโทนไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเอารูปที่ไปถ่ายคาเฟ่วันนั้นแล้วเอาวิววันนี้มาแปะอาหารมาแปะแล้วก็ลองว่าทั้งหมดเนี้ยโดยรวมมันจะสวยไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูได้เพราะว่าแบบนั้นก็ทำให้เราลงไอจีแล้วก็แบบมั่นใจแบบเราคิดมาแล้วว่ามันสวยจริงๆเอออะไรเงี้ยต่อไปก็เป็นเรื่องทรงผมที่เป็นแบบเป็นเรื่องเครียดของแบบผู้ชายแบบในประเทศทั้งเด็กม.ปลายเด็กม.ต้นเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยเครียดมากเรื่องทรงผมนี่มันเป็นอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตมากก็คือทรงผมนี่ก็คือเราก็ต้องลองตัดแบบปัดซ้ายปัดขวาแสกกลางไว้หน้าม้าหรือมัดจุกอะไรเงี้ยก็ลองหลายๆแบบว่าแบบเออเราเหมาะกันไหนส่วนใหญ่มัดจุกนี่จะไม่ค่อยทางการอันนี้มัดจุกคือแบบอยู่บ้านก็เลยมัดจุกคำๆแบบมีโควิดอยู่บ้านก็เลยมัดจุกเออก็คือการมัดจุกอย่างเงี้ยก็ได้ให้มันก็ดูแบบแต่มันก็จะเปิดหน้าผากสำหรับคนที่ไม่ชอบเปิดหน้าผากก็เป็นอีกแบบนึงเป็นการมัดจุกแบบมีหน้าม้าก็คือถ้าคนที่ชอบไว้หน้าม้าและอยากมัดจุกมันก็จะมีการที่แบบสำหรับคนผมหนาก็คือจะไว้หน้าม้าด้วยแล้วก็มัดจุกขึ้นไปเวลาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะน่ารักไปอีกแบบแต่ว่าถ้าแบบเปิดขึ้นมาเลยก็ได้แบบนี้ก็หัวเถื่อนแบบนี้ปัดซ้ายปัดขวาก็ลองปัดดูว่าเออปัดไปมุมไหนแล้วมันจะดูดีกว่าส่วนใหญ่เราชอบปัดไปด้านเนี้ยคือเราชอบมากเลยนะคือเราลองทรงผมมาเยอะมากทั้งหน้ามาทั้งปัดซ้ายปัดขวาแบบผมหยิกผมยักโศกอะไรเงี้ยคือไม่รอดเลยก็เลยลองปัดซ้ายแล้วแบบเอออันนี้ชอบมากปัดซ้ายแสกกลางแล้วก็ไว้หน้ามาลงมาคือเราชอบมากเออมันดีมากเลยทุกคนลองไปทำดูนะทำตามนี้ก็ข้อหัวข้อก็มีประมาณนี้หมดแล้ว
ก็คือประมาณนี้ที่เราลิสต์มาให้ทุกคนว่าแบบมีอะไรบ้างถ้าใครอยากให้ทำเป็นแบบคลิปแยกๆก็แบบไปหาทรงผมอะลองทรงผมอะลองยังไงหรือว่าแต่งภาพอะแต่งยังไงหรือว่าแบบจะแต่งตัวจะแมทชุดอย่างนั้นอย่างยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูว่าแบบไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปแยกให้เป็นแต่ละหัวข้ออะจะทาครีมอะเราจะเริ่มจากครีมอะไรดีแล้วกันแดดเราจะใช้ยี่ห้ออะไรดีอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวจะลองทำเป็นคลิปแยกออกมาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ไว้คุยกันว่าแบบมีปัญหานู้นปัญหานี้ปรึกษากันที่ IG เราได้เดี๋ยวเราขึ้น IG ไว้ให้ตรงนี้ก็ทักไดเรกมาได้เพราะว่าก็ตอบตลอดเพราะว่างอยู่บ้านนั่นแหละทุกคนก็ลองปรับดูนะเพื่อเราจะแบบดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ว่าแบบอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มแล้วก็อยากให้แยกหัวข้อไหนมาเป็นคลิปแยกเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อุ๊ยพูดไปแล้วนี่ว่ะอุ๊ยเราพูดซ้ำเป็นภาวะแบบพูดซ้ำอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขอให้สนุกกับคลิปนี้อุ๊ยเราพูดซ้ำมากพูดซ้ำทำไมอ่ะไปแล้ว